โอ้แต่กิจกรรมบางกิจกรรมที่เราทำสวนทางกับแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันจะเกิดโทษนะคะต่อไปออกแรงมากเมื่อยกของหนักทำไมเราต้องออกแรงมากเมื่อยกของหนักแล้วมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษของแรงโน้มถ่วงฝุ่นละอองจับเสื้อผ้าและสิ่งของทำไมฝุ่นมันไม่หลุดลอยไปทำไมมันมาเกาะอยู่ตรงเสื้อผ้าเราแล้วมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษมะพร้าวตกลงสู่พื้นใส่หัวกระต่ายกระต่ายก็เลยตื่นวิ่งวิ่งตามเต่าไปเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก้วน้ำตกลงสู่พื้นแก้วน้ำนี่เป็นแก้วด้วยนะไม่ใช่เป็นพลาสติกตกลงมาปุ๊บเป็นไงแล้วเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษให้เวลาคิดในช่วงนี้3นาทีเข็มยาวถึงเลข2เข็มยาวถึงเลข2เป็นอันว่าเก็บใบกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูตรวจเองนะคะทางต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางต่างจังหวัดนะคะหรือจะตรวจไปพร้อมๆกันงั้นนักเรียนต้องเร่งมือนิดนึงคิดเท่าไหร่คิดไม่ออกสักทีเบื่อหน่ายตัวเองไม่อ่านหนังสือละสิได้คำตอบที่ถูกไปแล้ว2ข้อเหลืออีก8คิดเองโรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้บอกว่าเด็กๆกำลังคิดอยู่เลยค่ะนะคะโรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่จังหวัดสุรินทร์กำลังช่วยกันคิดค่ะโรงเรียนบ้านกลางจังหวัดสงขลาคุณครูน้ำพึ่งบอกว่ากำลังตั้งใจทำเลยค่ะโรงเรียนพระกลางวิทยาคารคุณครูเยาวลักษณ์บอกว่าสู้ๆโรงเรียนบ้านนาเวียงคุณครูสุกัญญาบอกว่าทำได้ทุกคนเลยค่ะโรงเรียนบ้านย่าขาใต้คุณครูสำรวยบอกว่าสบายมากโรงเรียนซอย5สาย2ซ้ายคุณครูบุญธรรมบอกว่าเด็กๆกำลังทำอย่างขมักเขม้นค่ะโรงเรียนบ้านวังคางคุณครูออนวราบอกว่าเด็กๆบอกว่าโอ้โหง่ายจุงเบยเหลือเวลาอีก1นาทีโรงเรียนวัดบ้านบางสีกิ้มจังหวัดระนองนะคะเด็กๆทำได้ค่ะโรงเรียนบ้านหนองยางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทำได้ค่ะโรงเรียนวัดวังสำเภาล่มสุพรรณบุรีนะคะทำได้ค่ะโรงเรียนบ้านหนองหงจังหวัดเพชรบุรีค่ะโรงเรียนบ้านหนองคองนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณครูชาวบอกว่าเด็กๆทำได้ครับโรงเรียนอนุบาลพระพุทธบาททำได้ค่ะโรงเรียนบ้านปู่เจ้าโรงเรียนวัดครูคู่สร้างนะคะหมดเวลาไหนดูซิใครยังไม่เสร็จยกมือโอ้ต่อเวลาให้อีกแค่2นาที2นาทีเท่านั้นอ
โรงเรียนบ้านหนองไทรคุณครูชุติการบอกว่าสบายมากค่ะครูแนนซี่เด็กๆทำได้แล้วโรงเรียนวัดการ้องทำได้ไหมคะโอ้หัวหน้านำทีมโดยหัวหน้าตัวน้อยบอกว่าทำได้ค่ะคุณครูคะหนูทำได้ค่ะในระหว่างที่รออยู่นี้ขอเล่านิทานไปด้วยเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอตัดกลับไปที่เด็กนิดนึงนะคะฟังนิทานไปด้วยมือก็คิดไปด้วยโอ้โหครูขามันจะแยกประสาทได้ยังไงคะแต่จำเป็นต้องเล่าค่ะเพราะว่าวันนี้ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะของขวัญสำหรับเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าน้อมมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรโอ้ทำไมต้องพูดเรื่องนี้คะก็ตอนนี้เด็กๆได้รับนมไปแล้วกี่ลังคะ3ลังดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มดื่มน้อมกันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลยเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลยเถอะดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงเฮ้เฮ้เด็กๆวันนี้พี่ดองดื่มนมแล้วเด็กๆทุกคนดื่มนมหรือยังโอ้แม่เจ้าดองนายทำอะไรอ่ะ พอหันไปดูว่าท่ากาล้องอ้าปากหวองี ก็เรากำลังดื่มนมอยู่นะสิเกวนนี่เป็นไงดื่มแบบเราเลยมันช่างอร่อยอะไรอย่างเงี้ยกวินหูนี่ดองนายชอบดื่มนมมากเลยเหรอก็ใช่อะสิเพราะนมมันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราไม่งั้นน่ะสพท.จะเล็งเห็นประโยชน์และแจกให้เรากลับไปบ้านดื่มในช่วงปิดเทอม3ลังเลยเหรอฉันก็ต้องดื่มทุกวันนี่แหละเป็นสิ่งที่รัฐบาลของประเทศไทยมอบให้กับเด็กๆทุกคนทั่วประเทศไทยได้ดื่มนมกันเข้าใจหรือเปล่าล่ะกวินนายกวินก็เป็นไงคะโหยว่ามันมีประโยชน์ยังไงอ่ะมันมีประโยชน์เพราะว่ามันอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมดื่มนมที่มีรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่รสหวานกันแล้วเพราะว่ามันจะทำให้ฟันของพวกเราอ่ะหูเขาจึงให้เด็กๆหันมาดื่มนมจืดไงมีประโยชน์แล้วก็ไม่ทำให้ฟันผุอีกด้วยอุ้ยมันดีต่อร่างกายมากเลยเนาะใช่อ่ะดิเพราะว่ามันมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราไม่ใช่มีแค่อาหารอย่างเดียวนะมันยังทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดได้ด้วยล่ะกวินโหยประโยชน์มากมายจริงๆเลยเนาะหูยประโยชน์เนี่ยมันช่างเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะงั้นนายลองดื่มนมไหมล่ะนี่นี่นี่มาดื่มนมสิจะได้ร่างกายแข็งแรงกันหูยนี่มันยังเหลืออยู่อ่ะเอาไปฉันแบ่งให้โอ้ยฉันไม่กินหรอกที่ปากนายอ่ะนายดองนี่ฉันไม่อยากแย่งนายดื่มหรอกเอาไปเอาไปเหม็นขี้ฟันนี่เจ้ากวินบอกว่าแล้วอย่ามาทำแก๊กท่าเลยอ่ะเอาไปกวินก็เป็นยังไงคะเป็นไงเป็นไงกวินกวินนายรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ่ะเมื่อนายดื่มนมก็ไปแล้วอ่ะไปดูพร้อมๆกันปิ้งฮ่าแม่เจ้าดูฉันฉลาดขึ้นจุงเบยทำไมดูฉันฉลาดขึ้นอย่างนี้เมื่อฉันดื่มนมเข้าไปแล้วเวอร์ฟุดฟุดอะดื่มแค่ครึ่งกล่องเนี่ยบอกว่าฉลาดขนาดนั้นไปดูฉลาดกันขนาดไหนนี่ไงความฉลาดของฉันถ้าจะหยิกหูนายนายดิ้งดองอะนี่มันฉลาดแกมกองแล้วกวินรู้อย่างนี้ฉันไม่ให้นายดื่มนมดีกว่าจบแล้วปรบมือให้ด้วยครับเขาบอกว่านมนั้นเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์แม้เราไม่ได้กินอาหารอื่นๆเลย
แต่ดื่มนมเท่านั้นเราก็สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้นะคะและรัฐบาลของเราก็สนับสนุนให้เด็กๆทุกคนได้ดื่มนมกันทุกคนนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเราจะเข้าสู่การทดสอบหลังเรียนนะคะตอนนี้ใบกิจกรรมที่4ตรวจไม่ทันแน่ส่งมาทางด้านริมของแถวนะคะเพื่อเก็บรวบรวมเดี๋ยวคุณครูนำไปตรวจเองนะคะทั้งต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนข้อ1ถึงข้อที่10เตรียมรอไว้นะคะเราจะทำการทดสอบหลังเรียนกันนะคะหมดเวลาแล้วนะคะเราจะทำใบงานตามเวลาที่กำหนดนะคะเพราะว่าในชีวิตจริงของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการสอบนะคะที่นักเรียนจะพบกับการสอบนั้นล้วนแล้วแต่มีเวลาที่จำกัดไม่ได้ให้นักเรียนทำเลื่อยเฉื่อยไปจนไม่มีเวลานะคะต้องจำกัดด้วยเวลาตอนนี้หยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนข้อ1ถึงข้อที่10เตรียมรอไว้นะคะคำถามจะเริ่มขึ้นนะคะท้ายชั่วโมงให้เด็กๆทุกคนส่งสมุดทุกคนนะคะเดี๋ยวครูแนนจะ